สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะก็คลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวสิงห์นะคะในเดือนมิถุนายนนะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตก Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะแจงจะอ่านคลิปล่วงหน้าไปเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีเวลาไม่ใช่ว่าทำใจแต่เป็นการวางแผนในระยะไกลๆนะคะแล้วก็สำหรับมือใหม่หัดมาดูช่องแจงก็ไม่ต้องประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าเป็นเดือนมิถุนายนแต่พูดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าเนื่องจากแจงดูแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นแจงจะดูดาวอาทิตย์เป็นหลักในการเคลื่อนย้ายนะคะตัดวันจากดาวอาทิตย์ที่มันทำการเคลื่อนย้ายนะคะโอเคมาดูกันว่าชาวสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันที่20มิถุนายนเนี้ยค่ะดาวอาทิตย์นะคะมันเข้าไปสู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณส่วนใหญ่แล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดต่อสื่อสารพูดคุยเจรจายิ่งเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมหรือว่าบางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีการวางแผนระยะยาวระยะไกล long term goal ของคุณได้บางคนนะคะไปโฟกัสในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้หรือว่าการที่จะต้องติดต่อสื่อสารพูดคุยขายเขียนอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันในรอบอีก4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะวันที่22นะคะนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นวันที่ดีนะคะในการเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนนะคะเพื่อนคอนเนคชันการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นวันที่ดีเหมือนกันในการที่คุณจะเดินทางระยะใกล้ๆนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำได้ข่าวอะไรบางอย่างข่าวดีเข้ามาหาคุณในวันนั้นก็ได้นะคะโดยที่มาจากกลุ่มเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงให้โชคว่างั้นวันที่22นะคะดาวอาทิตย์นะคะไทรกับดาวเสาร์นะคะซึ่งแบบนะ1 2 3 4 5 6 7โอเคก็ใครโสดๆเนี่ยค่ะเพื่อนฝูงเนี่ยมีโอกาสนำพามาซึ่งความรักให้คุณได้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นมุมที่ดีที่จะช่วยทำให้คุณนะคะโฟกัสนะคะลองเทอร์มโกของคุณได้และสิ่งนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือว่าพาร์ทเนอร์อาจจะมีการทำธุรกิจหรือทำอะไรบางอย่างที่ทำร่วมกับพาร์ทเนอร์หรืออาจจะเป็นการมีแฟนที่เพื่อนแนะนำให้ก็ได้หรือว่า long term goal คุณคิดว่าเอ้ยใน5ปีจากนี้คุณจะทำอะไรโดยมีเพื่อนฝูงคุณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็วันที่22พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็กุมกับดาวศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ดีนะในการที่คุณนะคะจะทำการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็25 พฤษภาคมขอโทษค่ะดาวจันทร์นะคะไทรกับดาวอังคารนะคะมันเป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของกำลังวังชาพลังงานนะคะที่ต้องทำร่วมกับคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่คุณรู้สึกว่าคุณแคร์มากๆเลยนะคะโดยที่ว่าบางคนอาจต้องทำอะไรลับๆเราห่วงใยคนนี้ลับๆเราสับสนคนนี้แบบลับๆไม่เปิดเผยอะไรมากมายก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็วันที่28พฤษภาคมนะคะดาวพุธก็เข้าสู่ในเรือนที่12นะคะวันนี้เนี่ยมีโอกาสในการคิดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้ใช้intuition ก็คือลางสังหรณ์ของคุณนะให้เพิ่มมากขึ้นบางคนต้องระวังภาวะซึมเศร้านิดนึงนะคะแล้วก็เหมือนกับถ้าคุณได้ทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังได้จะดีมากนะคะคิดวางแผนสิ่งต่างๆอยู่เบื้องหลังนะคะจริงๆวันนี้เป็นวันเกิดนะอัดวันที่2พฤษภาคมแล้วตอนแรกอ่ะจะแต่งตัวออกไปข้างนอกแล้วปรากฏว่าแผนผิดแผนเปลี่ยนว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายเครื่องสำอางก็ต้องมาอัดวิดีโอต่อนะคะตรงนี้นะคะว่าจะหยุดพักละไม่ได้จริงๆรักเพื่อนผู้ชมนะคะ
นอกเรื่องกลับมาวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์กุมกับดาวศุกร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นวันที่ผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีในเรื่องความรักหรือว่าbusiness partner นะคะอย่างไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยมันกำลังเดินถอยหลังอยู่นะคะบางทีคุณอาจจะต้องกลับไปโฟกัสกับสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วการเงินในอดีตหรือว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยค่ะวนกลับเข้ามาหาคุณได้นะคะวันที่5นะคะมิถุนายนฟูลมูนเกิดขึ้นนะคะใน Sagittarius ซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีโอกาสคนที่มาจีบๆคุยๆกันอยู่เนี่ยเขาอาจจะเงียบหายไปเลยแต่ก็มีคนใหม่เข้ามาได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นแล้วก็การจบอะไรบางอย่างใช่ไหมบางทีอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะคะในการที่ทำแบบ big life change นะคะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่นะคะหรือว่าแพลนเหตุการณ์ที่มันแบบสำคัญสำคัญในชีวิตสักเท่าไหร่ในวันนี้นะคะวันที่6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์สแควร์กับมานะคะก็เข้าใจว่าในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การขอโทษกลุ่มเพื่อนแล้วก็กลุ่มการเงิน Other People Money เนี่ยค่ะมันสัมพันธ์กันนะคะซึ่งบางทีอะค่ะต้องระวังในเรื่องของโมหะโทสะการแข่งขันการมีน้ำโหนะคะมุมแบบนี้จะทำให้คุณแบบเสียพลังงานได้ง่ายซึ่งมันมาจากเพื่อนก็จากการเงินได้แจ้งอาจจะนึกถึงพวกการเงินที่แบบเหมือนให้เพื่อนยืมเงินแล้วหายไปไม่คืนอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าพวกค้ำประกันต่างๆก็ต้องระวังมากนิดหนึ่งนะคะวันที่11นะคะมิถุนายนดาวอาทิตย์นะคะสแควร์เนปจูนนะคะก็ในเรื่องของการเงินนี่แหละที่บอกไปนะคะบางทีมันแล้วก็เงินแล้วก็เพื่อนเนี่ยมันจะมาด้วยกันต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นมุมในรอบปีที่ทำให้คุณอ่ะบางคนตัดสินใจผิดพลาดลำบากรู้สึกสับสนรู้สึกแบบdisappointment ก็คือพลาดหวังนะคะเห็นอะไรไม่ชัดเจนได้โดนหลอกได้ง่ายต้องระวังมากหน่อยนะคะ17มิถุนายนนะคะพุธถอยหลังนะคะก็บางทีสิ่งที่คุณคิดอะค่ะมันค่อนข้างจะซับซ้อนบางทีบางคนซึมเศร้าได้ง่ายได้นะคะถอยหลังไปอีก3สัปดาห์ด้วยกันนะคะบางทีคุณจะต้องกลับไปคิดพิจารณาถึงคนในครอบครัวหรือว่าการที่เราทำอะไรอยู่กับตัวเองมากๆนะคะตรงนี้กลับไปคิดเรื่องนี้ได้นะคะแล้วบางคนเนี่ยเหมือนพลังงานแบบนี้จะทำให้คุณอะรู้สึกเซนซิทีฟมากกว่าปกติได้เช่นกันอันนี้ก็จบเนาะหลักๆเข้าใจว่าระวังภาวะซึมเศร้านิดนึงนะคะถ้าเป็นในเรื่องของกำลังกายและกำลังใจคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายขนาดนั้นนะเดี๋ยวโฆษณานิดนึงนะคะว่าตอนนี้แจงทำ TikTok นะคะแล้วแจงก็ลงพิกคาร์ดไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะก็ไปตามกันได้นะคะใช้ชื่อ Jasmine J 569กับ Jasmine แจงนะคะก็เผื่อใครสนใจนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาพูดง่ายๆนะคะภาษาอังกฤษเนาะตรงนี้แล้วก็ฟังศัพท์ไม่ยากอยู่แล้วเพราะแจงก็ไม่รู้ศัพท์ยากนะคะเผื่อใครสนใจตรงนี้นะคะแล้วก็นี่แหละลองไปตามดูได้นะคะแล้วก็จริงๆเพิ่งทำเป็นเพจการสอนการตลาดแบบง่ายด้วยมือถือนะคะชื่อเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เป๊ะๆนะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจติดตามแต่งนะคะก็มาให้ความรู้นะคะเพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าเราก็ทำ YouTube ทำการตลาด Facebook TikTok อะไรเงี้ยแล้วมันก็สำเร็จในระดับนึงแล้วก็อยากมาแชร์เรื่องที่สวยให้เราทำได้แล้วก็สำเร็จนะคะแล้วก็พยายามจะมาไลฟ์ให้มากขึ้นนะคะสลับกันนะเผื่อใครสนใจก็ตามได้จริงไลฟ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะแต่จะมาค่อนข้างจะดึกหน่อยนะปกติก็ประมาณ 4-5 ทุ่มประมาณนั้นนะคะก็เผื่อใครสนใจก็ติดเขาใช้ว่ากด notification เอาไว้ได้จะได้แบบไม่พลาดนะคะถ้ามองของชาว
สิงห์ในเดือนนี้นะคะคุณมีไพ่เมเจอร์อาคาน่าด้วยกัน2ใบนะคะก็คือได้ไพ่ The World ก็ Magician นะคะไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยค่ะได้ไพ่9ถ้วยจริงๆแล้วจังว่าหลายอย่างของชาวสิงห์อ่ะมันจะค่อนข้างชื่นมื่นมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่มันอาจจะแบบไม่คอมพลีทซะทีเดียวเนาะเพราะว่า9ถ้วยนะคะแบบไม่ได้เป็น10ที่แบบเฮ้ยฉันรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกภูมิใจรู้สึกแบบดีใจมากๆทำตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นมีความสุขดีแต่มันจะขาดอีกนิดเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าฉันได้สิ่งนี้มาฉันได้ทำสิ่งนี้มันจะดีกว่านี้ทำนองนี้นะคะก็ได้หรือว่าก้าวถ้วยเนี่ยบางคนจะพูดว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเจอคนเจ้าชู้อ่ะก็ได้ถ้าเราไม่บริหารเสน่ห์คู่ของเราก็อาจจะบริหารเสน่ห์กับเราได้เหมือนกันนะคะเดือนนี้ได้ไพ่ใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะคะการเงินเนี่ยนะคะชัดมากๆนะคะทั้งราชาทั้งราชินีถือเหรียญนะคะยังไงคุณต้องประสบความสำเร็จหาเงินก้อนได้แน่นอนรวมไปถึงได้ราชินีถือไม้เท้าด้วยการงานคุณก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้อย่างสำเร็จนะคะมีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าจบโปรเจกต์จบโครงการใหญ่ๆมีความเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยใครอยากไปต่างประเทศก็มีโอกาสที่ผ่านมารู้สึกว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราหยุดนิ่งเราคิดอยู่ว่าเราจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนดีฉันจะไปซ้ายจะไปขวาดีนะคะจังหวะนี้หลายคนอาจจะมีโอกาสได้ลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมหรือมีความคิดที่เราจะอยากนำเสนอสิ่งนี้ออกไปก็ได้เช่นกันมีโปรเจกต์เข้ามาในชีวิตนะคะที่ดีมากๆนะคะมีคนมานำเสนอบอกชักจูงสอนให้ความรู้เรานะคะตรงนี้ก็ควรที่จะรับไว้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ The Magician นะคะคือคุณจะสามารถเล่นแร่ปลาธาตุทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันเกิดออกดอกออกผลประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่จบเนี่ยต้องบอกว่าได้ไพ่7ดาบสิ่งที่อยากจะให้ระวังในเดือนนี้ก็คือการที่คุณนะคะเหมือนโดนหลอกโดนโกงเนาะเพราะว่าที่บอกไปข้างต้นโดยเฉพาะเงินแล้วก็เพื่อนนะมาทำมุมเสียตอนนี้อยู่นะคะคือมันมีดาวที่ทำมุมแบบเห็นอะไรไม่ชัดเจนนะคะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงรวมไปถึงในเรื่องของการขโมยผลงานด้วยนะคะระวังมากนิดนึงนะคะติชินนินทาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ระวังเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะลองดูถ้าเป็นเรื่องการงานนะคะงานมีเรื่องให้คุณต้องค่อนข้างคิดเยอะนะคะเหมือนกับเป็นภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะไปทิศทางไหนแนะนำเนาะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรมาแล้วเราแบบจะเอายังไงดีจะไปทิศทางไหนต่อดีมันเป็นจังหวะบางทีถ้าเราใช้ความรู้ที่เรามีเท่านี้อ่ะมันอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องหาคนมาชี้นำเราบอกเราหรือว่าสอนเราหรือไปเรียนคอร์สอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะคะยังไงไพ่ราชินีถือไม้เท้าเกิดขึ้นแจ้งว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วแต่ต้องมีกลยุทธ์นิดนึงเนาะจากแมวดำตัวนี้นะคะยังไงคุณก็สำเร็จได้นะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำได้อยู่แล้วการเงินล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีความมั่นคงอยู่แล้วค่ะการเงินนะคะตรงนี้อาจได้เงินจากผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าคุณพ่อก็ได้เหมือนกันเงินตกเบิกต่างๆก็มีโอกาสจะได้มาเหมือนกันเรื่องของสุขภาพนะคะก็จริงๆมันดีนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ดีอ่ะก็คือในเรื่องของสุขภาพใจอะค่ะที่ค่อนข้างจะแบบเฮ้ยไม่สบายใจนะคะมีความเครียดเกิดขึ้นแต่อื่นๆไม่น่าจะมีอะไรมีแมงวันหนึ่งตัวเองบินตั้งแต่เมื่อวานไม่หายไปแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะคุณต้องสู้มากหน่อยแต่แจ้งว่าคุณน่ะสำเร็จได้นะคะคุณเป็นสิ่งยังไงคุณก็มีความฉลาดอยู่แล้วเพียงแต่ต้องพยายามนิดนึงลดอีโก้นิดนึงสิ่งเนี่ยโดยมากจะไม่ยอมลดตัวบางทีอ่ะคุณอาจจะต้องแบบเฮ้ยบางทีเราไม่รู้เรื่องนี้เราต้องถามเขานิดนึงนะคะก็ดีเหมือนกันถ้าในเรื่องความรักนะคะบางคนรู้สึกว่าเหมือนนิ่งๆมาสักพักแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วตอนนี้จะมีคนเข้ามาเยอะที่บอกไปฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่5ของคุณจบเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วเรื่องที่5มันเป็นเลิฟแอฟแฟร์ได้ด้วยนะคะบางคนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะการแอบทำอะไรเบื้องหลังหรือว่าการมีคนเข้ามาแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่านะคะดูคนธาตุดินการพฤษภมังกรธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเมถุนนะคะหรือจะเป็น
ธนูก็ได้หรือท่านลมก็เมถุนตุลกุมเด็กกว่าคุณก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอหยิบไพ่ Oracle นิดหนึ่งนะคะอันนี้ศาสนาภาษาวัฒนธรรมเนี่ยมีผลเกี่ยวเนื่องกับตัวคุณนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เพื่อนของคุณนะคะช่วยเหลือคุณนิดนึงในการที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรนะคะและได้ไพ่ passion นะคะคงได้เจอคนที่สวยเอ้ยเห็นแล้วมันแบบ passion ตรงกันแบบนี้ก็ได้นะคะแจ้งขอหยิบในส่วนของถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะได้ไพ่ following your heart นะคะก็ทำตามที่หัวใจเรียกร้องเลยค่ะถ้าเป็นคนมีคู่นะคะได้ไพ่ freedom นะคะน่าจะเป็นช่วงให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะคนที่มีครอบครัวนะคะได้ไพ่ long distance relationship ก็อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะขอชายรักชายนิดนึงนะคะได้ไพ่ cupid นะคะอาจจะมีใครมาแผงสอนได้หญิงรักหญิงนะคะได้ไพ่ destiny เหมือนกันก็คงจะแบบได้มีใครส่งใครมาให้เราแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วสำหรับคนที่อกหักอยู่นะคะอกหักอยู่เนี่ยมีโอกาสกลับมาคืนดีกันเนาะได้ไพ่ reconciliation นะคะการกลับมาคืนดีกันถ้าคนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะยังต้องมีปัญหาอยู่นะ broken inside นะแฟนเก่ากลับมาไหมพูดไปแล้วเมื่อกี้จบแล้วถ้าอย่างนั้น ก็จบแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะยังไงก็เผื่อใครสนใจนะคะดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะแจงจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ